นี้ค่ะเรามาออกกำลังกายบริหารต้นขากันดีกว่านะคะต้องบอกว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่หลายคนกังวลนะคะต้นขาใหญ่นะคะส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายนะคะหรือว่ารับประทานอาหารมากเกินไปไขมันก็เลยมาสะสมนะคะวันนี้เราจะมาบริหารกล้ามเนื้อส่วนนี้หน่อยนะคะให้กระชับขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ต้นขาเนี่ยเพลียวลงได้นะคะวันนี้เอามาฝากทั้งหมด4ท่าด้วยกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะท่านี้เนี่ยก็จะเป็นท่าหลังนะคะแต่ว่าเราจะมีการประยุกต์นะคะด้วยการย่อขาลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ขาที่ย่อลงด้านหลังเนี่ยคือผลักขึ้นมานะคะยกเข่าขึ้นมานะคะวิธีการนะคะเดี๋ยวปิ๊นจะทำให้ดูนะคะหันข้างแบบนี้จากนั้นนะคะก็เราจะทำขาขวาก่อนนะคะขาขวาก้าวไปที่ด้านหลังนะคะอยู่ในท่าหลังแบบนี้นะคะทรงตัวให้ดีนะคะให้เท้าซ้ายมั่นคงนะคะจากนั้นค่ะให้ยกเข่าขวาขึ้นแบบนี้นะคะนับเป็น1ครั้งนะคะย่อลงแล้วก็ขึ้นนะนับเป็น1ครั้งนะคะท่านี้เนี่ยส่วนที่ได้เกรงนะคะก็คือต้นขาทางด้านซ้ายนะคะที่เราใช้นะคะในการทรงตัวนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยจะได้ใช้กล้ามเนื้อต้นขานะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทำทั้งหมด10ครั้งนะคะเริ่มจากขาขวาไปข้างหลังก่อนนะคะ2 3 4 5 6 710เปลี่ยนท่านะคะเอาขาซ้ายไปด้านหลังบ้างนะคะ1 2 3 4 5 6 7ถึงท่าที่2นะคะเราจะมาทำสควอตกันค่ะท่านี้เรารู้กันดีนะคะว่าเป็นท่าที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อต้นขาได้ดีมากๆเลยแต่วันนี้ค่ะปิ้นขอเพิ่มความยากเข้าไปนิดนึงนะคะเราจะสควอตนะคะแล้วเราจะขยับนะคะก้าวเท้าไปที่ด้านข้างเนี่ย2ก้าวแบบนี้นะคะแล้วก็กลับมาค่ะอีก2ก้าวแบบนี้นะคะทำสลับไปนะคะสลับมานะคะประมาณ10ครั้งนะคะซึ่งจังหวะที่เราย่อแบบนี้นะคะก็พยายามรักษาแนวนะคะให้อยู่ในท่าสควอตนะคะก็คือว่าต้นขานะคะเป็นแนวประมาณนี้นะคะให้ต้นขาพยายามขนานกับพื้นแต่ถ้าขนานไม่ได้นะคะก็พยายามให้แนวหลังนะคะกับน่องเนี่ยให้มันขนานกันนะคะแบบนี้นะคะเราทำทั้งหมด10ครั้งนะคะไปกลับค่ะนับเป็น1ครั้งนะคะไปกลับนับเป็น1ครั้ง2 3 4 มาถึงท่าที่3นะคะท่านี้สามารถทำได้บนเสื่อโยคะนะคะหรือว่าเตียงหรือว่าเบาะที่แข็งๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะบริหารขาของเราค่ะเราจะมาเซตอัพท่ากันก่อนนะคะให้นอนตะแคงนะคะวางแขนนะคะลงด้านล่างลงนะคะขนานกับหัวไหล่แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเอาศีรษะนะคะวางไปที่แขนได้เลยนะคะขาเหยียดตรงนะคะทุกคนมือด้านบนนะคะให้มาแตะเอาไว้นะคะบริเวณหน้าสะดือนะคะเป็นการเขาเรียกว่ารักษาความมั่นคงนะคะให้กับลำตัวนะคะขาเหยียดตรงแล้วนะคะเท้าซ้อนกันค่ะจากนั้นค่ะให้เราค่อยๆยกขาด้านบนขึ้นนะคะขาตรงนะคะขึ้นแล้วก็ลงนะคะขึ้นแล้วก็ลงค่ะทำประมาณ10ครั้งนะคะทำฝั่งนี้กันบ้างนะคะอ
หมายถึงท่าสุดท้ายค่ะเราจะเซตอัพท่าเหมือนท่าเมื่อกี้เลยนะคะก็คือให้เรานอนตะแคงข้างแบบนี้นะคะวางแขนด้านล่างนะคะให้ขนานกับหัวไหล่นะคะศีรษะวางบนแขนนะคะแขนบนก็ไว้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะคะขาด้านบนค่ะเราจะใช้เข่าของเราเนี่ยนะคะงอมาที่ด้านหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะให้เราเตะไปที่ด้านบนนะคะแบบนี้นะคะทำประมาณ10ครั้งนะท่านี้เนี่ยจะได้ทั้งขาแล้วก็จะได้ในส่วนของก้นด้วยนะคะทำ10ครั้งเลยค่ะโอเคครบ10ครั้งแล้วมาทำอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะและนี่นะคะก็คือเป็น4ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นขานะคะเพื่อให้ต้นขากระชับและเฟิร์มนะคะสามารถเอาไปทำได้ที่บ้านนะคะเอาไปฝึกบ่อยๆค่ะรับรองว่าจะทำได้คล่องขึ้นนะคะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งขึ้นนะคะและที่สำคัญคือทำให้ต้นขาเนี่ยเพรียวกระชับด้วยรวมถึงแข็งแรงค่ะ